เป็นผึ้งน่ารักเป็นผึ้งแบบน่ารักนะทุกคนดูมีขนด้วยน่ารักเป็นแบบสมัยโบราณแต่สมัยใหม่เขาก็ใช้กันนะทุกคนนะนี่เขาดูวิธีการใส่ของพี่ติวนะก็เป็นเวลาบ่ายหนึ่งครึ่งแล้วแล้วก็ทำงานนะพี่เฮาเราไม่เฮาน้องแล้วก็มาทานไข่ต้มกันนะแต่ก่อนทำงานเราจะบำรุงด้วยไข่ก่อนจะได้มีแล้วเดี๋ยวกินเสร็จเราจะพาไปดูการทำงานของน้องนะทุกคนเขาแก่แกต้มมาให้นะทุกคนนะมันคือเบรกของเราน้ำคนละกระป๋องจริงมันคือเบรกตอนบ่ายสามนะเราขอซ้อยก่อนคนละลูกเพราะเท่าแก่ไม่มานะน้องๆเนี่ยกินเป็นประจำมาเลยอย่างเงี้ยมันก็เหลียวกินไงเนี่ยพี่ดิวให้ดูนี่นะที่จิ้มพริกเกลือเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะแล้วไข่จิ้มลงไปมันคืออะไรมันคือเกลือมันมีเกลือเกลือชูรสเกลือคนชูรสแล้วก็มิตรงานนะทุกคนไม่อยากกินเยอะมันเค็มอร่อยกว่าน้ำปลาอีกลองซอสภูเขาบ้านเราดูบ้างเผ็ดดูทุกคนดูเลือกขนาดไหนโอ้โหพี่ฝ่ายกับพี่ดิวไม่ทำนะพี่ฝ่ายพี่ดิวไม่ทำไปแก้วไปดูการทำงานของเราเลยไปกับพี่ฝ่ายกำลังใช้สูตรเด็ดแล้วนะถุงพลาสติกก็เดินมาเจอเป็นรังผึ้งนะที่เขาขายกันอยู่ในเกาหลีเอามาตั้งในเฮาเพื่อผสมเกสรนะทุกคนดูดิเดี๋ยวพี่ยูไปดูข้างในนะมันจะมีน้ำผึ้งเป็นรังยังไงไปดูกันเลยไปอุ้ยแต่พี่ยูจะเปิดให้ดูก่อนนะนี่มันผ่านการแบบหนาวมาแล้วนะเดี๋ยวเราเอาใหม่นี่ไอชั้นแรกมันจะเป็นอย่างนี้ข้างๆนี่ๆๆ นี่อุ้ยดูผึ้งน่ารักอ่ะดูเอาผึ้งออกมานี่คือรังที่มันตายไปแล้วนะเพราะว่ามันหนาวมันแบบผมก็สงสารมันอยู่นะน้องผึ้งนี่ดูดิเป็นผึ้งแบบน่ารักนะทุกคนดูเฮ้ยด้วยน่ารักเหมือนในละครในอะไรนะการ์ตูนมันไม่ต่อยเนาะอันเนี้ยเนาะดูทุกคนน้องๆดูรังมันก็จะประมาณนี้ดูตายเต็มเลยผึ้งหน้าหนาวก็จะประมาณนี้นะน้องๆเป็นผึ้งการ์ตูนน่ารักเป็นผึ้งการ์ตูนวิวชั้นต่อไปนะเป็นที่แบบนี่อะไรของมันน่ะอันนี้เห็นตั้งแต่บอกเป็นอาหารของมันนะเกสรอะไรเงี้ยนี่ดูนี่น้ำผึ้งอันนี้ก็จะเป็นกล่องน้ำผึ้งเฮ้ยน้ำผึ้งมาเต็มเลยดูดิพี่ดิวมันกินได้ไหมทำไมมาเก็บด้วยอ่ะทุกคนเนี่ยพออันนี้ปุ๊บน้ำผึ้งก็จะหยุดใส่ในรูเนี่ยทุกคนดูแล้วมันกินได้ไหมอ่ะพี่ทิวจะลองเปิดออกมาดูนะ
กินได้ว้าวนี่เป็นอยากชิมมากแต่เหม็นแบบมันกินไม่ได้แล้วมันเป็นเวลานานแล้วมันอาจจะเสียแล้วนะคนดูโอ้มันเสียแล้วพี่มันเหมือนแบบปนน้ำอ่ะนะน้องๆเดี๋ยวพี่ดิวจะเทมันออกมาให้น้องๆดูนะโอ้ยมันเอ้ยมันเป็นแบบผสมน้ำมันเป็นเวลานานแล้วไงมันนานแล้วไงมันอาจจะเสียแล้วนะทุกคนนะนี่ครับก็ประมาณนี้แหละคนเกาหลีเขาทำแบบนี้กันนะการเกษตรอ่ะเขาใช้ผึ้งมาผสมเกสรนะไปเข้างานเราไปเข้างานกันดีกว่าแล้วมาดูรถที่คนเกาหลีเขาใช้กันก่อนนะอันนี้แบบสมัยใหม่เนี่ยแบบนั่งเลื่อนทำแบบนี้เลยนะสบายมากไฟลุกให้ทุกคนดูดิอันนี้ไอเบาะแดงๆนี่ก็ปรับความสูงความต่ำได้นะเนี่ยนะแล้วก็เลื่อนทำไปไปแล้วไปดูสมัยใหม่ไปสมัยเก่าไปดูสมัยเก่าของพี่ทิวบ้างไปเรื่องน้องอันนี้ก็เป็นเบาะติดจากสมัยเกาหลีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพี่ทิวเกาหลีเขาเรียกว่าอะไรเกาหลีเขาเรียกว่าอะไรวุ้ยจ้าพี่ทิวก็เกาหลีเท่าไหร่นะน้องยังเป็นแบบสมัยโบราณแต่สมัยใหม่เขาก็ใช้กันนะทุกคนนะเห็นเขาดูวิธีการถ่ายพี่ทิวนะแว็บเนี่ยใส่เข้าไปอย่างเงี้ยมันก็จะร้านหำหน่อยดูแต่อันนี้มันจะเมื่อยหน่อยเนาะมันต้องขัดขาไปแต่ก็ยังดีกว่านั่งยองๆเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปในการทำงานของเราเลยขั้นตอนต่อไปคือทำอะไรพี่ฮิวฮะทำอะไรขั้นตอนต่อไปของเรานะน้องเอาใส่น้ำออกนะอันนี้เป็นเท้าไฮเทคนะน้องๆนะนี่นะเอาใส่น้ำออกใส่น้ำออกถอนหญ้าอะไรแล้วก็เอาเย็นเก่าไม่ดองนะที่นี่เขาไม่เอาทิ้งนะน้องๆเราก็ต้องเอาตามประทานนะปกติเนี่ยอันนี้เขาจะใช้3ปีนะแต่อันนี้เขาแก่ที่นี่ไม่ใช้นะก็เลยต้องเอาออกแล้วก็ปลูกใหม่นี่แล้วก็ยกแล้วก็ยกใส่น้ำออกแล้วก็กวาดตามร่องดูสภาพนะทุกคนเดี๋ยวมาดูตอนท้ายว่าแบบมันจะสวยไหมพี่ทิวกับพี่ฝ้ายจะทำได้ไหมโอเคครับไปขอตัวทำงานก่อน
วันที่2อ่ะนะมาทำต่อก็กวาดล้างแล้วแล้วจะมากวาดรวมกันเลยข้ามไปตอนจบเลยนะใช่เดี๋ยวไปดูเลยตอนถ่ายเนาะเดี๋ยวไปดูตอนเสร็จกันเลยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวเอาสายน้ำลงท่อแล้วก็เสียบสายน้ำนะเนี่ยๆสายน้ำก็เสียบตึกแล้วก็เหลือมาปลูกแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะผมเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็ต้องวันนี้ก็กินฝุ่นไปมากพอสมควรก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดี